โอ้ยเบื่อและเมนูเดิมๆของผักกะหล่ำนี่มาลองเมนูนี้กันเลยจ้าผักกะหล่ำเจียวไข่กันจ้ะจัตุคันวันนี้ในบ้านมีผักครัมปี้กับไข่ไก่สองฟองแค่สองอย่างนี้ทำอะไรได้มั่งล่ะมาดูกันเลยจ้าว่าสูตรวันนี้ขนาดคนที่ไม่ชอบกินผักยังต้องชอบเลยมาดูกันวิธีทำยังไง Let's goอันดับแรกที่สำคัญเราต้องไปตลาดก่อนเลยนะจ๊ะไปซื้อผักกะหล่ำปีมาครึ่งลูกแล้วก็หั่นออกมาประมาณ100กรัมจะกินเยอะกินน้อยก็แล้วแต่ใจเลยนะจ๊ะแต่อย่าลืมดูจำนวนไข่ด้วยล่ะนี่หั่นออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามีดของเรานั่นแหละมาหั่นไอ้ส่วนที่มันแข็งๆออกตรงปลายมันน่ะเอาทิ้งเลยแล้วก็อันไหนที่มันสีดำๆก็ฉีกทิ้งได้เลยจ้ะหลังจากนั้นก็หั่นซอยเป็นชิ้นบางๆแบบในวิดีโออย่างนี้เลยนะจ๊ะพอเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนเลยอ้ออย่าลืมล้างน้ำก่อนล่ะให้ความสะอาดมันหน่อยหลังจากนั้นก็สับกระเทียมของเราให้ละเอียดเลยแล้วก็แกะเปลือกออกอย่าลืมนะเดี๋ยวเปลือกติดคอหลังจากนั้นเราก็เตรียมไข่ไก่ของเราเลยจ้ะครั้งแรกจะเตรียม3ฟองแต่ดูจำนวนละ3ฟองนี่โอเคจริงๆจะเตรียม2แหละตอนนี้มาเตรียม3แล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อไม่พอหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นแล้วแต่ใจเลยนะจ๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็กระเทียมสับที่เราเตรียมเมื่อตะกี้ใส่ลงไปให้หมดเลยหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยจ้าตีให้เข้ากันก็พอนะไม่ต้องขึ้นฟูนี่พอเข้ากันดีแล้วเราก็เอาผักกะหล่ำที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยจ้ะอย่าลืมยี่มาหน่อยนะให้ไข่ไก่ของเราเคลือบบนตัวกะหล่ำของเราตอนนี้เตรียมน้ำมันให้ร้อนจ้ะใช้ไฟกลางเลยนะพอน้ำมันร้อนแล้วเราค่อยใส่ผักกับไข่ของเราลงไปเจียวได้เลยจ้าใช้ความใจเย็นนะเจียวประมาณ3นาทีหรือจนประมาณไข่เจียวอีกด้านนึงกลายเป็นสีเหลืองทองค่อยๆยี่มันอย่างนี้นะจ๊ะประมาณ3นาทีแหละหลังจากนั้นก็พลิกไปอีกด้านนึงเลยจ้ะตอนพลิกไข่ระวังหน่อยนะถ้ามีน้ำมันเยอะไม่แนะนำเพราะว่ามันจะลวกมือได้จ้าอีกด้านนึงเราก็เจียวไปอีก4นาทีเหมือนกันแต่ช่วงนี้จะนานหน่อยนะเพื่อจะให้ไข่ของเราเซตตัวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าจัดเสิร์ฟได้เลยอย่าลืมหั่นก่อนล่ะเป็นชิ้นๆจิ้มกับซอสมายองเนสหรือซอสพริกเนี่ยอร่อยสุดๆ